นี่4 ทุ่มแล้วคุณรู้สึกหิวและเดินไปที่ตู้เย็นแต่ไม่มีอะไรกินเลยคุณตัดสินใจออกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดที่นั่นคุณหยิบของที่อยากกินและจ่ายเงินด้วยบัตรระหว่างทางกลับบ้านคุณนึกสงสัยว่าการหาอาหารในเมืองเมื่อศตวรรษที่แล้วมันจะง่ายขนาดนี้หรือเปล่าไฟถนนดวงหนึ่งกระพริบและดับลงตอนนี้คุณอยู่ในความมืดรู้สึกกลัวใช่ไหมตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพวกเขารู้สึกยังไงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้เราชินกับการมีไฟฟ้าใช้จนลืมไปว่ามันยังไม่ถึง100 ปีเลยในปี1925บ้านเรือนในสหรัฐอเมริกาเพียงครึ่งหนึ่งที่มีไฟฟ้าใช้ถ้าไม่มีมันอะไรทุกวันนี้ก็แทบเป็นไปไม่ได้ไฟในห้องตู้เย็นป้ายร้านค้าและบัตรเครดิตล้วนต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานแล้วคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เขาอยู่ได้ยังไงเมืองของเราอยู่ในความมืดสนิทเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะประวัติศาสตร์ในการใช้แสงสว่างกับบ้านเรือนและท้องถนนนั้นมีมานานเป็นพันๆปีแล้วในปี2022นักโบราณคดีได้ค้นพบตะเกียงน้ำมันเก่าแก่ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พวกเขาประเมินว่ามันมีอายุ 2,300 ปีมีหลักฐานว่ามีแหล่งผลิตตะเกียงเหล่านี้ในปริมาณมากนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้ค้นพบตะเกียงที่คล้ายกันนี้ในเมืองโมเดนาเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตตะเกียงน้ำมันในอาณาจักรโรมันตะเกียงเหล่านี้แพร่หลายมากจนมีแบรนด์ต่างๆ Fortis, Feotaspi และ Strawberryบางแบรนด์ก็มีความต้องการสูงผู้ผลิตรายอื่นจึงลอกเลียนแบบตราสินค้าเหล่านี้ปัญหาสินค้าปลอมแปลงไม่ใช่เพิ่งมีในยุคของเราตะเกียงน้ำมันเหล่านี้ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายตะเกียงระดับไฮเอนด์ทำจากทองสำริดและโลหะอื่นๆแต่วัสดุที่พบมากที่สุดคือดินเหนียวพวกเขาจะเทน้ำมันผ่านรูตรงกลางแล้วเผาไส้ตะเกียงที่ปากตะเกียงไส้ตะเกียงส่วนใหญ่เป็นผ้าลินินแต่ตะเกียงน้ำมันมีขนาดเล็กและใช้ภายในอาคารเท่านั้นมันเอาไปจุดให้ความสว่างบนถนนไม่ได้อีกตัวเลือกหนึ่งคือคุณเดาสิเทียนไขทุกวันนี้เราก็ใช้เทียนกันอยู่คุณยายของคุณอาจจะมีเทียนและกล่องไม้ขีดซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะบางตัวเพื่อตอนที่ไฟดับมนุษย์เราใช้เทียนมา 5,000 ปีแล้วเมื่อคุณนึกถึงเทียนคุณก็จะนึกถึงขี้ผึ้งแต่วัสดุในการทำเทียนนั้นมีหลายอย่างมากในยุคกลางมีแค่คนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อเทียนขี้ผึ้งได้คนทั่วๆไปจะใช้เทียนจากไขมันวัวและมันก็ใช้งานได้แย่มากถ้าเทียบกับเทียนในมาตรฐานปัจจุบันคุณจำตอนที่เห็นเทียนครั้งแรกแล้วลองจับมันได้หรือเปล่าโอ้ยเลยแล้วคุณก็ไม่อยากไปจับมันอีกเลยใช่ไหมเทียนใช้พลังงานจำนวนมากในการสร้างความร้อนทำให้มันใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นและแสงของมันก็ไม่ใช่แบบที่เราต้องการมันเป็นอินฟราเรดมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นแสงประเภทนี้ได้เพราะตามข้อมูลมนุษย์เรามองเห็นแสงเทียนได้เพียง 1% เท่านั้นหลอดไฟสมัยใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าให้ความสว่างมากกว่าเทียนไขถึง80เท่าในสภาพแสงสลัวแบบนี้บรรพบุรุษของเราต้องมีจินตนาการตัวอย่างเช่นพวกเขาเคลือบงานศิลปะด้วยทองคำบางๆเทคนิคนี้เรียกว่าการเคลือบทองคำเปลวศิลปินไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อให้งานศิลปะของพวกเขาดูหรูหราพวกเขาต้องการให้ภาพวาดเรืองแสงภายใต้แสงเทียนและพวกเขาก็มีตัวเลือกอีกหนึ่งอย่างแสงจากธรรมชาติคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโบสถ์เก่าๆถึงต้องมีหน้าต่างที่สูงยาวหน้าที่หลักของมันก็คือให้แสงแดดส่องเข้ามาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากมันไม่มีวิธีอื่นในการให้แสงสว่างกับสิ่งเหล่านี้ลองดูมหาวิหารโนเทอร์ดามในปารีสเป็นตัวอย่างวิหารนี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าลานฮอกกี้ถึง4เท่าและตัวอาคารสูงถึง64เมตรซึ่งสูงประมาณครึ่งหนึ่งของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าดังนั้นการมีหน้าต่างบานใหญ่ๆจึงเหมาะสมในบ้านกระจกมีผลเช่นเดียวกับหน้าต่างพวกมันจะสะท้อนแสงธรรมชาติที่อยู่รอบๆ บ้านก่อนมีไฟฟ้าบ้านของเราจะมีกระจกหลายบานแล้วทุกวันนี้เรามีกี่บาน1บานในห้องน้ำอาจจะมีอีก1บานในโถงทางเดินนั่นเป็นเพราะเราไม่ต้องใช้มันสะท้อนแสงอีกแล้วกระจกทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการกดสวิตช์ไฟง่ายๆปัจจุบันนี้นักออกแบบตกแต่งภายในแนะนำให้เราเอากระจกออกจากห้องนอนเพื่อให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นกลายเป็นงานไปแต่อาคารที่มีคนไปใช้เยอะๆในตอนกลางคืนอย่างโรงละครและโรงโอเปร่าล่ะวิธีแก้ปัญหานั้นโลเทคมากพวกเขาใช้เทียนแต่ว่าใช้เป็นพันเล่มพวกเขาจะวางเทียนไว้บนโคมไฟระยะขนาดใหญ่แต่มันก็มีปัญหาอีกเทียนทั้งหมดจะสร้างความร้อนและเทียนจะเผาไหม้อยู่ประมาณ1 ชั่วโมงละครหรือการแสดงดนตรีต้องมีการพักเบรก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลามาเปลี่ยนเทียนชุดใหม่คุณเคยทำหลอดไฟแตกโดยไม่ตั้งใจไหมไม่มีใครอยากทำแตกหรอกแต่โชคดีที่คุณเก็บกวาดแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วก่อนที่จะมีไฟฟ้าความซุ่มซ่ามแค่นี้อาจหมายถึงชีวิตได้เลยการทำเทียนล้มอาจทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ได้และยังมีอันตรายแบบอื่นด้วยผู้หญิงที่สวมชุดเดรสยาวๆก็เสี่ยงกับการถูกไฟไหม้บรรพบุรุษของเราเนี่ยเล่นกับไฟกันจริงๆเลยและนี่คือเรื่องภายในอาคารถ้าอยู่ข้างนอกคุณอาจจะต้องถือคบไฟหรือภาวนาให้มีเมฆไม่เยอะและใช้แสงจันทร์นำทางมีชาวอเมริกันที่ฉลาดคนหนึ่งตัดสินใจไม่ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนเลยเบนจามินแฟรงคลินเข้านอนตอน 4 ทุ่มและตื่นนอนตอน 5 แต่ในลอนดอนการออกไปข้างนอกตอนกลางคืนทำให้เกิดธุรกิจใหม่มีเด็กชายที่ทำงานถือคบเพลิงในยุควิกตอเรียเด็กๆเหล่านี้จะรออยู่นอกโรงแรมเพื่อให้ผู้ใหญ่ออกมาในตอนกลางคืนและเสนอให้บริการและพวกเขาก็ทำงานในช่วงเวลาที่มีหมอกหนาด้วยสภาพอากาศในประเทศอังกฤษก็เป็นแบบนี้ก่อนจะมีไฟฟ้าใช้การออกไปข้างนอกหลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นเรื่องอันตรายแต่สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปในปี1807ซึ่งเป็นตอนที่เฟรเดริกวินเซอร์วิศวกรชาวเยอรมันจุดไฟถนนในลอนดอนโดยใช้ตะเกียงแก๊สในที่สุดการออกไปข้างนอกตอนกลางคืนและยังรู้สึกปลอดภัยก็เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ตะเกียงแก๊สเหล่านี้ใช้งานไม่สะดวกในตอนหัวค่ำคนจุดตะเกียงต้องเอาคบไฟไปจุดตะเกียงแต่พอตอนเช้าพวกเขาก็ต้องเดินไปดับตะเกียงอีกรอบมันก็เป็นการคาร์ดิโอที่ดีนะเนี่ยซึ่งก็จริงตลอดอายุการทำงานคนจุดตะเกียงสามารถเดินได้ทั้งหมด 241,000 กิโลเมตรแบบชิวๆและแล้วไฟฟ้าก็มาในปี1870โทมัสเอดิสันเป็นคนแรกที่ผลิตหลอดไฟเชิงพาณิชย์ที่มิโซอาราเมืองทางตะวันตกของโรมาเนียกลายเป็นเมืองแรกในยุโรปที่มีถนนที่มีโคมไฟบ้านจำนวนครึ่งหนึ่งในอังกฤษมีไฟฟ้าใช้ภายในสิ้นทศวรรษ1930ยุคของไฟฟ้าได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในขณะนั้นหลอดไฟที่ใช้กันมากที่สุดคือหลอดไส้ซึ่งจะเป็นหลอดไฟที่มีไส้หลอดอยู่ภายในที่ให้แสงสว่างเมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าหลอดชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับเทียนไขมันสร้างความร้อนมากกว่าให้แสงและอัตราส่วนนี้จะทำให้คุณตะลึง 95% ของไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกพลังงานเพียง 5% เท่านั้นที่ถูกใช้ในการให้แสงแต่อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปแล้วในปี1800มีประชากรโลกเพียง 2% เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมืองและมันก็มีเหตุผลเมืองเป็นสถานที่มืดที่มีแสงสว่างจากเทียนและตะเกียงน้ำมันเท่านั้นไฟถนนก็ไม่มีและหลังจากที่มีไฟฟ้าตัวเลขนี้ก็เปลี่ยนไปจากข้อมูลของธนาคารโลกปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งนึงของโลก 56% อาศัยอยู่ในเมืองและการตั้งถิ่นฐานในเมืองของเราก็แตกต่างไปจากเมื่อ150ปีที่แล้วมากตอนนี้ไฟฟ้ามองเห็นได้จากดาวเทียมถ้ามองจากอวกาศลาสเวกัสเป็นเมืองที่สว่างไสวที่สุดในตอนกลางคืนแต่เรื่องราวของความสว่างนั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆในปี2006แอนอาร์เบอร์ในรัฐมิชิแกนกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกที่ใช้ไฟ LED มาเป็นไฟถนนมันย่อมาจาก Light Emitting Diodesแสงประเภทใหม่นี้ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟที่เอดิสันคิดค้นขึ้นในปี1800ยังน้อย 75% และใช้งานได้นานกว่าอีกด้วยมากถึง25เท่า